นาวิกโยธินสหรัฐกองพันลาดตระเวนรถหุ้มเกราะเบาที่2กองพลนาวิกโยธินที่2 Second Light Armored Reconnaissance Second Marine Division เข้าร่วมในการแข่งขันทั่วทั้งหน่วยงานทหารในสังกัดกองพัน ISAC Competition ที่แคมป์เลเจิร์น North Carolina 10 มิถุนายน 2020 Second Light Armored Reconnaissance Battalion เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประจำปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ Corporal Garrett Isaac นาวิกโยธินกองพันลาดตระเวนรถหุ้มเกราะเบาผู้ได้รับ Silver Star ในระหว่างปฏิบัติการ Just Cause โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการรบของหน่วยความชำนาญความพร้อมและการรับรองหน่วยสอดแนมที่เชี่ยวชาญที่สุดภายในกองพัน Silver Star เหรียญดาวเงินเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารชั้นสูงสุดอันดับ3ของกองทัพสหรัฐสำหรับความกล้าหาญในการสู้รบ Silver Star Medal เป็นรางวัลสำหรับสมาชิกของกองทัพสหรัฐสำหรับความกล้าหาญในปฏิบัติการต่อต้านศัตรูของสหรัฐOperation Just Cause การรุกรานปานามาของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อรหัสว่าปฏิบัติการ Just Cause เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม1989ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ H. W. Bush วัตถุประสงค์หลักของการบุกรุกคือเพื่อโค่นนายพลมานูเอลนอริเอกาผู้ปกครองปานามาโดยพฤตินัยde facto ruler Noriega ผู้ซึ่งเป็นที่ต้องการของทางการสหรัฐในข้อหาช่อโกงและลักลอบลำเลียงยาเสพติดปฏิบัติการสิ้นสุดลงในปลายเดือนมกราคม1990ด้วยการยอมจำนนของ Noriega กองกำลังป้องกันปานามา The Panama Defense Forces ถูกยุบและประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งกิเยโมเอนดาราสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการกองพันลาดตระเวนรถล้อหุ้มเกราะเบาที่2เป็นกองพันลาดตระเวนบนบกยานเกราะชุดสนับสนุนเป็นพื้นที่ส่วนหน้าและระดมสรรพกำลังของนาวิกโยธินสหรัฐระบบอาวุธหลักของพวกเขาคือ Light Armored Vehicle รถเกราะล้อยางแบบ8ล้อและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองพลนาวิกโยธินที่2และกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่2 Second Marine Expeditionary Force หน่วยนี้มีฐานอยู่ที่ฐานทัพนาวิกโยธินค่ายเลเจิร์นรัฐ North Carolina พันธกิจปัจจุบันของกองพันคือเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยด้วยกำลังรบผสมเหล่าเพื่อสนับสนุนส่วนกำลังรบทางพื้นดิน Ground Combat Element ของกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธิน Marine Air Ground Task Force ภารกิจของหน่วยคือดำเนินการลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยของปฏิบัติการกำลังรบและภายในขีดความสามารถปฏิบัติการรุกหรือตั้งรับที่จำกัดซึ่งใช้ประโยชน์จากความคล่องตัวและอำนาจการยิงรุนแรงของหน่วย Isaac Competition Honor Your Brother ค่ายนาวิกโยธินเลเจิร์น North Carolina ท่ามกลางความร้อนระอุกลางป่าแคมป์ไกเกอร์นาวิกโยธินสหรัฐพร้อมกองพันลาดตระเวนยานเกราะเบาที่2ทดสอบความกล้าหาญในระหว่างการแข่งขันนาน1สัปดาห์ซึ่งมีชื่อว่า ISAC Competition จากวันที่8ถึง12มิถุนายน2020การแข่งขันตั้งชื่อตามนาวิกโยธินที่เสียชีวิตในสนามรบ Corporal Garrett Isaac ISAC Competition คือการประเมินความชำนาญทักษะการลาดตระเวนสอดแนมขั้นพื้นฐานของหน่วยรถล้อหุ้มเกราะเบามันเกี่ยวข้องกับชุดความรู้ของหน่วยสอดแนมยานเกราะเบาและการทดสอบกายภาพเพื่อให้นาวิกโยธินได้รับตำแหน่ง
Best 0311 Scout ในกองพันยานเกราะเบาที่2ไอแซคเป็นหน่วยสอดแนมนาวิกโยธินได้รับเหรียญ Silver Star ภายหลังมรณกรรมจากการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการ Just Cause ในปี1989การแข่งขันจัดขึ้นทุกปีเพื่อรำลึกถึง10โทไอแซคหนึ่งในผู้เสียชีวิตของเรา First Lieutenant ร้อยโทริโก้โรดริเกส Platoon Commander ผู้บังคับหมวด2กองร้อยอัลฟากล่าวมันไม่เพียงแต่กำหนดว่าใครเป็นชุดลาดตระเวนที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ยังเน้นย้ำถึงบุคคลภายในการแข่งขันด้วยโรดริเกสกล่าวต่อไปว่านาวิกโยธินมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ผลักดันจิตใจและร่างกายของพวกเขาให้ถึงขีดจำกัดการแข่งขันเริ่มต้นด้วยการเดินป่าระยะทาง6ไมล์สิ่งกีดขวาง3ไมล์การทดสอบความทรหดในการรบ Combat Endurance ระบบนำทางทางบกและการฝึกซ้อมยิงด้วยกระสุนจริง2วันแรกมีความท้าทายทางร่างกายมากเป็นพิเศษเพราะเราเดินป่าเสร็จแล้วและเคลื่อนตัวเข้าสู่เส้นทางที่มีอุปสรรค Corporal Joe Sanchez Bravo Section Leader ผู้บังคับตอน Bravo หมวด2กองร้อย Bravo Company กล่าว2วันที่ผ่านมาคือการทดสอบความรู้ของคุณด้วยคำขอยิง Call for Fire และการยิงที่ไม่ทราบระยะการแข่งขันถือเป็นโอกาสในการประลองฝีมือในความเป็นปึกแผ่นของกองพันขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความพร้อมภารกิจทั้งหมดในรูปแบบการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวทำให้เราได้รับการฝึกอบรมที่ดี Sergeant Chess George Wish Rifleman พลปืนเล็กและ Squad Leader ผู้บังคับหมู่กองร้อยอัลฟาคัมปานีกล่าวการจัดการองค์ประกอบและธรรมชาติของการแข่งขันถือเป็นความท้าทายสำหรับทุกคนคะแนนของนาวิกโยธินขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนและของทีมนาวิกโยธินที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับเหรียญความสำเร็จของกองทัพเรือและนาวิกโยธินหลังจากมื้อเช้าของนักรบ Warrior Breakfast George Wish ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการแข่งขันด้วยคะแนน179จากคะแนนทั้งหมด200คะแนนฉันรู้สึกประสบความสำเร็จอย่างมากที่การทำงานหนักและการฝึกฝนทั้งหมดของฉันได้รับผลตอบแทน George Wish กล่าวมันเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจสำหรับฉันที่ได้เห็นนาวิกโยธินทำการทดสอบและแสดงสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้นาวิกโยธินยินดีเสมอที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก US Marine Corps Video by Lance Corporal Andrew Smith Story by Lance Corporal Rain Whittaker เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์